ตามรอยแม่นิโคพ่อแมวน้องทิกเกอร์ลูกไม้หล่นใต้ต้นน้องทิกเกอร์ตามรอยพ่อแม่สำหรับน้องทิกเกอร์อัชระลูกชายของนิโคเทเรโอกับแมวจิรศักดิ์ยิ่งโตก็ยิ่งหล่อจริงๆค่ะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าปัจจุบันนั้นน้องทิกเกอร์อยู่กับคุณแม่แต่ว่าก็จะมีการไปเจอกับคุณพ่อบ้างอย่างในโอกาสพิเศษ3คนพ่อแม่ลูกก็จะมารวมตัวกันมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้แฟนคลับชื่นชมเสมอบอกเลยค่ะว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อปัจจุบันน้องอายุ17ปีแถมยังฉายแววซุปตาเดินตามรอยคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าตอนนี้น้องทิกเกอร์นั้นมีงานแสดงละครแล้วนอกจากนี้ยังกำลังเตรียมเป็นศิลปินอีกด้วยล่ะค่ะล่าสุดน้องทิกเกอร์มาร่วมบวงสรวงละครเรื่องสายรุ้งซึ่งถือเป็นการเล่นละครเต็มตัวครั้งแรกของน้องทิกเกอร์ทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องงานในวงการบันเทิงว่ามีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยเหลืออย่างไรบ้าง